ื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมครับว่ากันต่อการเมืองสักนิดนึงตบประเด็นสักหน่อยตามคาดหมายนะค่ะอุตส่าห์เปิดประชุมได้นะค่ะรอเวลานัดหมาย 9:00 นใช่มั้ยค่ะรอไปร่วมชั่วโมงค่ะสมาชิกมากันครบแล้วเปิดประชุมสภาได้ก่อนน่าจะเปิดประชุมเนี่ยผู้แทนของพรรคเพื่อไทยพยายามจะบอกท่านประธานท่านบอกถ้าครบ1ชั่วโมงท่านจะปิดประชุมหรือไม่เปิดคุณชวนก็บอกรออีกนิดนึงแล้วจะไปว่านะใครที่ไม่ได้มาประชุมเนี่ยมันเป็นสิทธินะมันเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องขี้เกียจค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องกลไกจริงๆไม่ใช่เรื่องโดดสภาหนีประชุมเพราะขี้เกียจไม่อยากเข้าประชุมมาคนละประเด็นกันท่านผู้ชมถึงเวลาเปิดได้ฮะมาเป็นองค์ประชุมแต่พอโหวตมาตราแรกที่จะโหวตล่มทันทีค่ะล่มทันทีน้องไทยปิดประชุมไปเลยพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่รอมาตรานี้หน่อยนะครับผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหากเราไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จใน180วันตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นก็ถือว่าเราให้ความเห็นชอบหรือฉบับของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เรียนให้ทราบถึงกระบวนการที่ดำเนินการครับขณะนี้ผู้มาลงชื่อ349คนไม่ครบองค์ประชุมครับขอปิดการประชุมครับนั่นนะฮะคือเปิดได้นะค่ะแต่เปิดแป๊บเดียวภาษาชาวบ้านคือเปิดปุ๊บปิดปั๊บเลยและมันก็คือการปิดตายหาร500ใช่ค่ะต้องกลับมาใช้ร่างครม.เพราะอะไรเพราะตามกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้ากฎหมายลูกไม่เสร็จตามกฎเวลา180วันเอาร่างที่เสนอมาก่อนหน้าที่ถือเป็นร่างหลักสภาเคยลงมติร่างครม.เป็นร่างหลักแล้วก็เลยใช้ร่างครม.วันนี้คุณชวนจะส่งให้กกต.เลยนะใช่ค่ะคุณชวนส่งให้กกต.ค่ะและน่าจะไม่มีการคัดค้านแต่ด่านต่อไปร่างครม.คือสูตรหาร100บัตร2ใบถูกไหมต้องไหมบัตร2ใบสูตรหาร100คาดการได้ว่าจะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญแน่นอนต้องไหมค่ะอย่างน้อยพักเล็กใช่เมื่อวานนี้คุณหมอระวีมาชมาดลดูจะมีน้ำตารื้นนะใช่ค่ะพยายามเต็มที่แล้ว